สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะมาเล่าเรื่องการอ่านกราฟเทคนิคสำหรับมือใหม่ให้ทุกท่านฟังกันนะคะการลงทุนในหุ้นให้ประสบความสำเร็จหรือเสี่ยงน้อยที่สุดนั้นนอกจากเราจะต้องวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental analysis เช่นการอ่านงบการเงินเพื่อดูว่าหุ้นที่เราสนใจนั้นมีผลประกอบการเป็นอย่างไรมีรายได้และกำไรรวมทั้งเงินปันผลเติบโตต่อเนื่องไหมเป็นต้นแล้วการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยเทคนิคหรือ technical analysis เช่นการอ่านกราฟก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะกราฟเกิดจากการนำข้อมูลสถิติของหุ้นเช่นราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดมาพล็อตเป็นกราฟในแต่ละช่วงเวลาค่ะกราฟสามารถบอกแนวโน้มหรือเทรนด์ของหุ้นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือตลาดกระทิงหรือบูมมาร์เก็ตเป็นแนวโน้มขาลงหรือตลาดหมีหรือเบียร์มาร์เก็ตและเป็นแนวโน้มราบหรือไม่มีแนวโน้มหรือไซด์เวย์เป็นต้นนะคะกราฟสามารถบอกจังหวะซื้อและขายในจุดที่ได้เปรียบกว่ากราฟยังบอกจุด overbought oversoldซึ่งเป็นภาวะการซื้อและการขายที่มากเกินไปที่สำคัญเรายังสามารถดูราคาหุ้นของหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาซื้อขายในตลาดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลานับ10ปีได้นะคะซึ่งหากเราดูราคาย้อนหลังของหุ้นในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์จะมีสถิติให้ดูมูลให้ดูราคาย้อนหลังได้สูงสุดเพียง6เดือนเท่านั้นการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเทคนิคใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถวิเคราะห์ราคาหุ้นได้ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือการอ่านงบการเงินต้องใช้เวลานานกว่ามากค่ะข้อดีของกราฟเทคนิคยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะคุณป้าเม่าจะทยอยทำคลิปมาเล่าให้ฟังกันต่ออีกคลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็นการปูพื้นขั้นต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบและความหมายของแท่งเทียนที่มีสีและรูปร่างต่างๆกันก่อนนะคะบทความนี้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคัดมาเป็นบางส่วนนะคะเพื่อให้ทราบถึงความหมายอย่างเป็นทางการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคหรือ technical analysisเป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นหรือพฤติกรรมของตลาดในอดีตโดยใช้หลักสถิติเพื่อนำมาใช้คาดการพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคตและช่วยให้ผู้ลงทุนหาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมโดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้แก่ระดับราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคจะอยู่บนสมมติฐาน3ประการหลักๆคือ 1. ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่างๆทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายงบที่ออกมาดีหรืองบที่ออกมาเสียนะคะก็จะสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นทั้งหมดข้อ 2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มและจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้นๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่เช่นหุ้นตัวหนึ่งกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นก็จะราคาก็จะขึ้นตลอดต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีนะคะจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่หรือถ้าหุ้นตัวนั้นอยู่ในแนวโน้มขาลงก็จะลงต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่นะคะข้อ 3. พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนจะยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีตหรือที่ฝรั่งเรียกว่า history repeats itself นะคะก็หมายถึงถ้ามีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนักลงทุนพฤติกรรมของนักลงทุนก็คือข่าวดีก็จะเข้าไปซื้อนะคะหรือ
ถ้ามีข่าวร้ายเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนะคะพฤติกรรมของนักลงทุนก็คือจะเข้าไปขายหุ้นตัวนั้นนะคะพฤติกรรมในอดีตเคยทําแบบไหนถ้าในปัจจุบันมีข่าวดีข่าวร้ายในลักษณะเดียวกับในอดีตนักลงทุนก็จะมีพฤติกรรมในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นต่างๆเหมือนกับในอดีตนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเรามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเปิดดูกราฟได้นะคะสองโปรแกรมแรกนี้คือ eFinance แล้วก็ Aspen เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้มาฟรีพร้อมกับการเปิดบัญชีหรือพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์แต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรม eFinance ให้ฟรีนะคะส่วน Aspen เนี่ยจะมีเพียงบางโบรกเท่านั้นและบางโบรกเกอร์ก็มีให้ทั้งสองโปรแกรมนะคะทั้งสองโปรแกรมเนี่ยมีข้อมูลและวิธีการใช้ใกล้เคียงกันแต่ eFinance เนี่ยจะใช้ง่ายและเป็นที่นิยมมากกว่านะคะส่วนเว็บไซต์หรือโปรแกรม BizNews จะมีข้อมูลที่ละเอียดและเป็นเชิงลึกมากกว่า2โปรแกรมแรกอันนี้นะคะแต่ก็ต้องแลกด้วยค่าสมาชิกที่สูงมากและเป็นที่นิยมของนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบันต่างๆส่วนนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆท่านๆเนี่ยก็สามารถเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมที่มีมาฟรีได้อย่างดีก็เพียงพอนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาและข้อมูลของหุ้นที่เราสนใจได้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่าสมาชิกแล้วก็มาดูโปรแกรมของ BizNews นะคะ eFinance หรือ Aspen ก็เพียงพอแล้วนะคะส่วน3เว็บไซต์หรือโปรแกรมข้างล่างนี้นะคะinvestor.co.th นะคะ bitschart.com แล้วก็สยามชาร์ตเนี่ยไม่ต้องมีบัญชีหุ้นหรือเปิดพอร์ตนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เปิดกราฟดูได้ฟรีเลยนะคะแต่กราฟที่แสดงผลเนี่ยอาจจะไม่ real time เป๊ะเหมือนกับของeFinance หรือ Aspen นะคะเพราะว่าอาจจะแสดงผลช้ากว่าโปรแกรมที่เป็น real time ประมาณ 10-15 นาทีแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีหุ้นก็เข้าไปดูศึกษาดูก่อนได้นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของกราฟนะคะหลักๆก็มี3แบบนะคะแบบแรกคือ line chart นะคะฝรั่งจะใช้คำว่า chart นะคะส่วนคนไทยเรามักจะใช้คำว่า graph นะคะอันนี้เป็นgraph ที่เป็นเส้นนะคะเป็นลายเป็นเส้นคือจะใช้ราคาปิดของหุ้นมาพลอตเป็นกราฟนะคะนี่คือแบบที่1แบบที่2คือ bar chart นะคะกราฟที่เป็นแท่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีราคาเปิดนะคะเป็นแขนอยู่ทางซ้ายราคาปิดเป็นแขนอยู่ทางขวาแล้วก็มีราคาสูงสุดต่ำสุดนะคะ bar chart หรือกราฟแบบนี้เนี่ยจะมีนักลงทุนบางกลุ่มก็นิยมใช้นะคะแบบสุดท้ายแบบที่3นะคะ candlestick chart นะคะหรือกราฟแท่งเทียนกราฟแท่งเทียนแบบนี้เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในคลิปนี้คุณป้าเมาก็จะใช้ candlestick chart หรือกราฟแท่งเทียนนี้มาคุยให้พวกเราฟังนะคะเราจะอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมกราฟแท่งเทียนบางแท่งเป็นสีเขียวสีแดงบางแท่งก็มีเป็นแท่งขนาดยาวบางแท่งก็มีขนาดสั้นหรือบางแท่งก็มีสีเหลืองๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีสีเขียวสีแดงเหมือนบางแท่งอันนั้นคืออะไรอ่านว่าอย่างไรมีความหมายเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะนี่เป็นส่วนประกอบของแท่งเทียนนะคะเป็นสีเขียวและสีแดงที่เรามักจะเจอกันในกราฟนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกแท่งเทียนสีเขียวนะคะจะมีราคาเปิด
ในโซนต่ำเช่นราคาเปิดหรือ Open ที่10บาทนะคะในตอนเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็ราคาก็ไหลลงมาทำราคาต่ำสุดหรือโลที่9บาทจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทำจุดสูงสุดหรือ High ที่21บาทแล้วก็ตอนท้ายตลาดราคาก็ปิดหรือ Close ที่20บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นเปิดต่ำปิดสูงนะคะกราฟจะเป็นแท่งสีเขียวในขณะที่กราฟแท่งสีแดงนะคะจะมีราคาเปิดหรือโอเพ่นในโซนสูงเช่นเปิดที่20บาทแล้วก็ไปทำจุดสูงสุดหรือไฮที่21บาทหลังจากนั้นก็จะมีแรงขายลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาทำจุดต่ำสุดหรือโลที่9บาทท้ายตลาดก็กลับขึ้นไปปิดนะคะหรือ close ที่10บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นเปิดในโซนสูงเปิดสูงแล้วก็ปิดในโซนต่ำเปิดสูงปิดต่ำนะคะกราฟจะเป็นสีแดงเสมอมาดูตัวอย่างกราฟแบบที่3นะคะแบบแรกก็คือสีเขียวสีแดงตอนนี้ก็คือแท่งที่ไม่มีสีหรือว่าเป็นเส้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเราจะเรียกแท่งเทียนแบบนี้ว่าโดจินะคะมาดูตัวอย่างแรกสมมติว่าราคาของหุ้นตัวนี้เปิดที่10บาทตรงนี้นะคะแล้วก็มีแรงขายลงมาทำจุดต่ำสุดที่9บาทแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่11บาทท้ายตลาดราคาลงมาปิดที่10บาทราคาเปิด10บาทราคาปิด10บาทนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นมีราคาเปิดและราคาปิดเท่ากันแท่งเทียนจะไม่มีลำตัวหรือบอดี้ที่เป็นสีเขียวหรือสีแดงนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เรียกว่าโดจินะคะถ้าเป็นโดจิที่มีขนาดสั้นก็คือราคาสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยอยู่ในเรนจ์ที่แคบๆนะคะคือเปิด10บาทแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุด11ห่างกันบาทเดียวลงมาทำจุดต่ำสุดที่9บาทห่างกันแบบบาทเดียวแบบนี้เนี่ยตัวแท่งโดจิก็จะมีขนาดไส้เทียนสั้นแบบนี้นะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือราคาเปิดที่10บาทแล้วก็ขายลงมาทำจุดต่ำสุดที่1บาทแล้วก็กลับขึ้นไปนะคะมีแรงซื้อขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่20บาทท้ายตลาดมีการขายลงมาแล้วก็ปิดนะคะที่10บาทเหมือนราคาเปิดจะสังเกตเห็นว่าไส้เทียนช่วงล่างนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lower shadow นะคะไส้เทียนเรียกว่า shadow หรือ tail นะคะหรือ wick แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็น tail หรือไส้เทียนนะคะการที่ไส้เทียนนะคะหรือ shadow หรือ tail เนี่ยมีขนาดยาวก็เนื่องจากราคาห่างราคาห่างจากราคาเปิดราคาปิดเนี่ยกว้างมากคือระดับ10บาทเนี่ยก็จะมีหางยาวมากกว่าหางตรงนี้ที่มีราคาห่างกันเพียง1บาทนะคะส่วนตัวอย่างตอนต่อไปตัวอย่างแท่งต่อไปนี่นะคะตัวนี้มีราคาเปิดที่15บาทแล้วก็มีการขายทิ้งลงมาทำจุดต่ำสุดที่5บาทแล้วก็ท้ายตลาดกลับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแล้วก็ปิดที่15บาทคือมีราคาเปิด15ราคาปิด15และราคาสูงสุดอยู่ที่15บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นโดจิอีกแบบหนึ่งนะคะโดจิแบบนี้เนี่ยจะมีความเป็นกระทิงสูงมากเพราะว่ามีการขายลงมาก่อนท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยก็มีความเป็นกระทิงนะคะในขณะเดียวกันในตัวอย่างที่4อันนี้นะคะช่วงเช้าจะมีราคาเปิดที่5บาท
นะคะแล้วไม่ได้ทำจุดต่ำสุดจากนั้นมีแรงซื้อขึ้นไปที่15บาทท้ายตลาดมีการขายทิ้งลงมาที่5บาทไม่ต่ำกว่า5บาทคือไม่ได้ทำจุดต่ำสุดแต่ว่ามาปิดที่เท่ากับราคาเปิดนะคะแล้วก็เท่ากับราคาต่ำสุดแท่งนี้มีความเป็นหมีนะคะหรือ bear market อย่างมากเพราะว่าท้ายตลาดมีแรงขายลงมาปิดในโซนต่ำแบบนี้นะคะลักษณะแท่งเทียนต่างๆนะคะเราก็มักจะพบแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวสีแดงที่มีบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือราคาเปิดราคาปิดเนี่ยห่างกันมากนะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือห่างกัน10บาทคือจากเปิด10บาทไปปิดที่20นะคะส่วนสีแดงก็คือเปิดในโซนสูง20มาปิดที่10บาทนะคะราคาห่างระหว่างเปิดกับปิดนี่ห่างกันมาก10บาททำให้แท่งเทียนหรือบอดี้มีขนาดที่ยาวมากๆแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นแท่งโลจิกตอนเช้าเปิด5บาทลงมาที่10บาทแล้วก็กลับขึ้นไป20บาทท้ายตลาดปิดที่5บาทเท่ากับราคาเปิดจึงเป็นแท่งโลจิกแบบนี้นะฮะการที่หุ้นเปิดอาจจะลงมาก่อนนะคะลงมาทำจุดต่ำสุดก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดแล้วกลับลงมาปิดหรืออาจจะเปิดที่โซน5บาทแล้วขึ้นไปทำจุดสูงสุดก่อนแล้วลงมาขายทำจุดต่ำสุดจึงจะกลับขึ้นไปใหม่ที่5บาทเท่ากับราคาเปิดได้ไม่มีเทคนิคตายตัวนะคะว่าจะเปิดแล้วขึ้นไปก่อนหรือลงมาก่อนนะสามารถเป็นไปได้ทั้งสองทางนะฮะส่วนแท่งเทียนอันนี้มีขนาดหรือตัวบอดี้เนี่ยสั้นมากเพราะว่าราคาเปิดกับราคาปิดนี่ห่างกันน้อยนะฮะเรนจ์ของราคาน้อยคือแค่1บาทนะฮะจึงมีบอดี้ที่สั้นนะคะส่วนอันนี้ราคาเปิดที่11ปิดที่10ห่างกันแค่1บาทก็มีบอดี้สั้นแต่ว่าตอนเปิดเนี่ยมีการลงมาทำจุดต่ำสุดที่15บาทนะคะไส้เทียนที่ยาวๆเนื่องจากว่าราคาห่างจากจุดที่เปิด10บาทลงมาทำจุดต่ำสุด15บาทห่างกัน5บาทนะคะไม่เหมือนกับอันนี้ซึ่งห่างกันบาทเดียวนะคะอันนี้ก็เช่นกันราคาเปิดที่10บาทนะคะแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปถึง15บาทแล้วก็ขายลงมาปิดที่11บาทบอดี้อันนี้เป็นขนาดเล็กเนื่องจากว่าเรนจ์ของราคาเปิดกับปิดห่างกันเพียงบาทเดียวนะคะอันนี้ก็เช่นกันเรนจ์ราคาที่เปิดกับปิดนะคะห่างกันบาทเดียวก็ทำให้บอดี้สั้นแล้วก็หางส่วนบนเนี่ยห่างกันแค่บาทเดียวก็เป็นหางขนาดสั้นนั่นเองอันนี้ลักษณะของแท่งเทียนที่เป็นหมีและกระทิงนะคะแท่งต่างๆเหล่านี้ทั้ง16แท่งที่นำมาให้ดูเนี่ยเรามักจะพบกันเสมอๆจะมักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่วันนี้คุณป้าเมาเอามาให้ดูแค่16ตัวอย่างนะฮะในโซนบนเนี่ยจะเป็นแท่งเทียนที่มีภาวะเป็นหมีนะคะหรือขาลงนั่นเองส่วนโซนล่างนะคะตัวอย่างล่างนี้จะเป็นสีเขียวจะเป็นตัวอย่างของราคาหุ้นที่มีภาวะเป็นกระทิงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแท่งเทียนที่ไม่มีสีนะคะในบางตำราซึ่งพิมพ์ออกมาเป็นขาวดำไม่ได้เป็นหนังสือที่พิมพ์สีนะคะเราก็มักจะพบกับแท่งเทียนที่ไม่ที่เป็นสีขาวดำนะคะสีขาวจะเป็นตัวแทนของกราฟที่เป็นแท่งเขียวแล้วก็สีดำจะเป็นตัวแทนของกราฟที่เป็นสีแดงนะคะงั้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้เรารู้จักจะได้ไม่งงเวลาไปเจอแท่งสีขาวดำในตำราต่างๆนะคะก็
็วิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนขั้นแรกก็มีประมาณนี้นะคะคลิปต่อไปเนี่ยคุณป้าเม่าจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกราฟที่มี time frame ในระยะเวลาหรือกรอบเวลาต่างๆนะคะแล้วก็จะมาคุยเกี่ยวเรื่องของการตีเส้นหรือ trend line เส้นแนวรับแนวต้านการใช้เส้น moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคต่างๆหรือ indicators ต่างๆนะคะเช่น MACD RSI stochastic นะคะ price pattern ต่างๆถ้าชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเม่าก็กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อรอคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการออมการลงทุนในหุ้นและทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะคะช่องนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มนุษย์เงินเดือนผู้เริ่มหัดออมเงินแล้วก็ลงทุนในหุ้นและช่องทางการเงินต่างๆนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยใกล้เกษียณนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับท่านที่เกษียณแล้วเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ